วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เก๋พามาซื้ออาหารทะเลนะคะที่นี่สดๆเลยค่ะนี่ที่นี่เวลาอิตาลีก็ประมาณ5โมงครึ่งนะคะตอนบ่ายนะคะมีคาดัวมีหอยได้มั้งนี่เลยค่ะหอยนี่หอยนางรมค่ะวันนี้ซื้อหอยนางรมบ่จะไปทอดทอดไข่ก็หอยนางรมค่ะมาแค่นี้นะคะได้6ฟ้า6ชิ้นนะคะได้แค่นี้แต่ก็สำหรับ2คนก็โอเคอยู่ค่ะพอได้กินอยู่ไข่เจียวหอยนางรมนะคะเมนูนี้แนะนำเลยค่ะเมนูจากสาวกันดิษนะคะกาญจนบุรีสุราษฎร์ธานีสาวเมืองหอยใหญ่นะคะแนะนำเลยต้องทำให้เป็นอันนี้เก๋ชายไข่3ฟองนะคะก่อนอื่นเก๋แนะนำให้ตีไข่ก่อนนะคะก่อนที่จะใส่หอยนางรมเพราะว่ามันจะได้ไม่ขาวนะคะตีให้เป็นฟองเลยค่ะถ้าตีจนดีแล้วนะคะก็ใส่หอยไปเลยเก๋ใช้หอยนางรมของที่นี่นะคะหอยนางรมอิตาลีอาจจะแบบไม่ใหญ่มันหอยนางรมการดิบบ้านเราเนาะแต่รสชาติที่นี่ร้อยค่ะหอยนางรมที่นี่ก็ร้อยเหมือนกันสู้บ้านเราไม่ได้เด็กการดิบเนาะแต่รับรองความอร่อยค่ะใส่ไปเลยค่ะเก๋ชายวันนี้ใช้หอย6ชิ้นนะคะนี่ค่ะจากนั้นก็ไม่ต้องคุณเยอะนะคะนี่เก๋เตรียมไว้แล้วเป็นผงชูรสกับน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายแดงอันนี้ใส่ไปเลยใครไม่ชอบผงชูรสไม่ใส่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะซอสหอยนางรมนี่ค่ะเวลาทำไข่เจียวหอยนางรมต้องใส่ซอสหอยนางรมนะคะจึงจะอร่อยแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะหน่อยนึงเพิ่มรสชาตินะคะให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นใส่ตัวนี้ไปเลยค่ะเป็นหอมนะคะหอมซอยโรยไปเลยนี่ค่ะน้ำร้อนน้ำมันเดือดแล้วก็ใส่ไปเลยเด็กบ้านเรานะเด็กการดิบเนี่ยถ้าทำเมนูนี้ไม่เป็น
อายเขานะคะเล่นกับเขาไม่อยู่เหลืองนะสาวสุรัตเมนูง่ายๆเวลามาทำดีเมืองน้องมีฝรั่งเขาไม่เคยทำไงไข่เจียวแต่เมืองเรานี่คือที่นี่ฝรั่งเขาชอบกินแบบหอยหนังรวมซดไงมันก็เลยไม่มีปัญหาเท่าไรทำไม่เป็นต่อมก้อนแล้วก็เมนูนี้ที่บ้านเขาก็ทำโดยค่ะเป็นคนแถวการดิฟนี่เขาจะใช้แบบซดๆเนาะอร่อยเหมือนกันค่ะลองทำดูนะคะสูตรนี้พร้อมเลยค่ะพร้อมมาแต่ใกล้เลยหอยนางรมตะตันเสร็จแล้วจ้าง่ายๆอร่อยๆนะคะ